ได้เวลาช้างชนช้างพาไปเจาะสนามเลือกตั้งจังหวัดพะเยานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าฐานเสียงใหญ่แล้วก็ครองตำแหน่งสสในจังหวัดเนี่ยมาตลอดช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าคราวนี้คงไม่ง่ายที่เพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ที่จังหวัดพะเยาเพราะว่าผู้กองธรรมนัสซึ่งอยู่พลังประชารัฐก็แน่นอนนะฮะว่าน่าจะเป็นคนสำคัญที่ขวางแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยย้อนไปดูผลการเลือกตั้งปี62พลังประชารัฐตอนนั้นได้ผู้กองธรรมนัสมาร่วมทัพสามารถพาพลพรรคกวาดมาได้ถึง2เก้าอี้จากทั้งหมด3เขตนะฮะส่วนอีกเขตหนึ่งเขตที่2ยังคงเป็นของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนหนึ่งเดียวจากเพื่อไทยที่รักษาเก้าอี้เอาไว้ได้ปีนี้ปี66พะเยามี3เขตเท่ากับปี62ต้องเอ็กซเรย์กันทุกตารางนิ้วแล้วก็เป็นการเชื่อเฉือนกันของ2พรรคหลักๆก็คือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยครับและแน่นอนว่าพื้นที่ที่คอการเมืองต้องโฟกัสก็คือเขตนี้คุณผู้ชมเขต2ค่ะแชมป์เป็นของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนอดีตรองประธานสภาผู้แทนคนที่2ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แม้ว่าในการเลือกตั้งรอบที่แล้วคุณวิสุทธิ์เนี่ยต้องฝ่าด่านกระสุนดินดำแต่ว่าได้อานิสงส์จากคนเสื้อแดงพะเยาช่วยส่งในที่สุดเอาชนะคู่แข่งอย่างคุณทวัชสุทธวงศ์จากพลังประชารัฐไปถึง10,000 คะแนนการเลือกตั้งรอบนี้นะคะคุณวิสุทธิ์ขยับตัวลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็มอบภารกิจให้พลตำรวจตรีธรรมนูญมั่นคงอดีตนายตำรวจสายตชด.มาลงเพื่อรักษาเก้าอี้แทนแต่ว่าต้องมาต่อกรสู้กับผู้กองธรรมนัสนี่แหละค่ะที่กลับมาสวมเสื้อพลังประชารัฐอีกครั้งถึงแม้วันนี้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะตัดสินใจส่งใครลงพื้นที่เขต2แต่ก็มีกระแสข่าวแววออกมาค่ะว่าผู้กองเนี่ยเตรียมส่งคนใกล้ชิดนั่นก็คือคุณทวัชสุทธวงศ์รองนายกอบจ.พะเยาซึ่งเคยพ่ายแพ้ให้กับคุณวิสุทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากลับมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งค่ะโดยมีแผนยึดทั้ง3เขตพะเยาเพื่อดับฝันแลนด์สไลด์เพื่อไทยงานนี้ก็เลยต้องจับตาแบบห้ามกระพริบเพราะว่าความเป็นไปได้บวกกับโอกาสของผู้กองเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันมีค่อนข้างสูงเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลานี้กลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยแนบแน่นกับเพื่อไทยแปรพักมาอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสเกือบหมดค่ะรวมถึงยังมีขุมกำลังจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.เต็ม4ห้องหัวใจมาเป็นตัวเสริมงานนี้จังหวัดพะเยาจึงดูจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับคนแดนไกลเปรียบได้ดังศึกช้างชนช้างรอวันประสานงากลางกว้านพะเยาเพราะว่าต่อให้มีกระแสคุณนุ้งอิงช่วยส่งแต่หากหวังเป้าแลนด์สไลด์ให้เกิดขึ้นจริงน่าจะต้องออกแรงมากกว่าเดิมไม่น้อยเลยนะคะพูดถึงผู้กองธรรมนัสแล้วมาดูพรรคพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้อาจารย์แหม่มคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนั่งอยู่คนเดียวเลยประกาศขอสละสิทธิ์ในรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคพลังประชารัฐนะฮะทั้งที่น่าสนใจว่าในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยลำดับของอาจารย์แหม่มที่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์อยู่ในแบบท็อป5 อันดับแรกนะฮะโดยอาจารย์แหม่มเนี่ยแถลงแบบนี้ฮะการเลือกตั้งเมื่อปี62ตัวเองได้รับโอกาสจากผู้บริหารให้ได้ลงบัญชีรายชื่อลำดับที่5เป็นผู้หญิงคนเดียวใน10ลำดับแรกโดยที่ไม่ได้ร้องขอจากใครเป็นความเมตตาล้วนๆทั้งที่ตัวเองเป็นหน้าใหม่ไม่ใช่เด็กบ้านใหญ่ไม่เคยลงเลือกตั้งมาก่อนในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยอยากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆหากไม่เสียสละคนใหม่ๆก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พรรคพลังประชารัฐต้องผลัดใหม่ให้พลังใหม่ครับน้องสื่อมวลชนที่เคยคุยกันมันก็จะทราบว่ามันพูดเสมอว่าพรรคพลังประชารัฐถึงเวลาต้องผลัดใหม่ให้พลังใหม่ได้เข้ามาทำงานกันครั้งนี้ก็ถือว่าแหม่มขับไปหนึ่งใบให้ใบใหม่พลังใหม่ได้ผลิตดอกออกผลไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการทำงานในสถานะสสเพียงเท่านั้นยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบที่เราสามารถจะทำงานการเมืองเพื่อที่จะช่วยพรรคสนับสนุนผู้สมัครแล้วก็รับใช้พี่น้องประชาชนได้ที่เข้ามาทำงานในการเมืองสำหรับแหม่มการทำงานในการเมืองคือการเสียสละไม่ใช่การเอาชนะทีนี้ก็มีประเด็นที่น่าสังเกตท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้นะฮะตอนค่ำพรรคพลังประชารัฐเขามีเวทีปราศรัยย่อยที่พื้นที่หลัก4ของกรุงเทพแล้วปกติถ้าเป็นทีมงานกรุงเทพของพลังประชารัฐก็จะต้องมีอาจารย์แหม่มไปด้วยเสมอแต่ปรากฏเวทีเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการปรากฏตัวของอาจารย์แหม่มแล้วเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเองแถลงสละสิทธิ์ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปยังอาจารย์แหม่มว่าตกลงเกิดอะไรขึ้น อาจารย์แหม่มชี้แจงอย่างนี้นะฮะบอกว่าต้องขอโทษแกนนำพลังประชารัฐว่าที่ผู้สมัครที่ไม่ได้ไปช่วยเพราะว่าตอน4 โมงเย็นเกิดอาการปวดท้องเสียอย่างหนักก็เลยต้องไปโรงพยาบาลพบแพทย์เพิ่งจะได้รับยามาเมื่อสักครู่นี้เองแจ้งไปยังคุณสกลทีแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มเวทีปราศรัยว่าตัวเองเนี่ยป่วยกระทันหันแล้วก็บอกว่าตอนนี้เกิดกระแสข่าวลือไปในทิศทางต่างๆขอยืนยันว่าจะอยู่ช่วยงานพลังประชารัฐรวมถึงผู้สมัครทุกคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปโดยจะไม่ย้ายออกจากพลังประชารัฐโดยเวทีปราศรัยย่อย31 มีนาคมนี้อาจารย์แหม่มบอกจะไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนครับทีนี้ประเด็นอาจารย์แหม่มไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคะก็ไปถามคนในพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ไปถามร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าหนึ่งในแกนนำพรรคถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าการไม่ลงสสปาร์ตี้ลิสต์ของอาจารย์แหม่มเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับพรรคหรือเปล่าปรากฏว่าทางด้านของคุณธรรมนัสก็บอกเลยว่าอาจารย์แหม่มก็ยังคงทำงานอยู่ที่พรรคคิดว่าไม่น่าจะกระทบแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นการแสดงสปิริตเพราะว่าบัญชีรายชื่อเองเนี่ยก็มีคนลงกันเยอะนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วอาจารย์แหม่มเนี่ยได้มาปรึกษากับร้อยเอกธรรมนัสบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบบอกว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้คุยกันมีอีกหนึ่งคำถามถามว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์แหม่มเนี่ยอึดอัดเรื่องของลำดับบัญชีรายชื่อปรากฏว่าฝากฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าไม่น่าจะอึดอัดในประเด็นนี้เพราะว่าอาจารย์แหม่มก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มองว่าหลังจากนี้น่าจะทำงานร่วมกันได้นะคะไปถามอีกคนหนึ่งฮะที่เป็นแกนนำของพลังประชารัฐนั่นก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ในฐานะเลขาธิการพรรคคุณสันติเนี่ยก็บอกประเด็นของอาจารย์แหม่มนะฮะใช้คำนี้เลยนะออกก็ออกไปพรรคไม่ได้เสียหายอะไรก็เลื่อนกันไปตามนั้นถ้ามีใครเจ็บป่วยก็ต้องมีการเลื่อนขึ้นไปเรื่องนี้ง่ายมากไม่ได้เสียโครงสร้างอะไรใครอยากจะออกก็ออกแต่ใครอยากจะเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทำ primary vote แล้วเวลาก็กระชั้นมากอย่างไรก็ตามคนที่พรรคคัดสรรจะเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นทีมที่ช่วยพรรคทำงานสารพัดไม่ได้เอาคนที่ลอยไปลอยมาทำงานทุกคนทุ่มเทให้กับพรรคเพียงแต่ได้ออกสื่อมากหรือน้อยแค่นั้นกรณีที่คุณนฤมลได้ขอสละสิทธิ์นักข่าวก็ถามคุณสันติได้มาพูดคุยก่อนไหมในฐานะที่เป็นเลขาพรรคแล้วก็คุณนฤมลเป็นเหรัญญิกพรรคคุณสันติบอกว่าจะมาปรึกษาทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันก็ถามว่าเป็นผู้ใหญ่ในพรรคคนหนึ่งเหมือนกันนะก็น่าจะมาปรึกษาไหมคุณสันติก็บอกว่าจริงๆคุณนฤมลเนี่ยใหญ่กว่าผมอีกเลขาธิการพรรคคือคนใช้ของคนในพรรคทั้งพรรคถือเป็นแม่บ้านพรรคที่ต้องคอยดูแลลูกร้องยังต้องเข้าไปโอเลยนักข่าวก็เลยถามคุณสันติเอาแล้วแบบนี้จะต้องโอคุณนฤมลหรือเปล่าคุณสันติบอกว่าเขาไม่มาใครจะโอแล้วก็ถามกลับไปยังนักข่าวว่าแล้วทำไมไม่บอกให้คุณนฤมลอะมาคุยกับตัวเองล่ะนี่นะทีนี้ปรากฏการอาจารย์แหม่มประกาศไม่ลงสสปาร์ตี้ลิสต์และให้เหตุผลว่าเป็นการเปิดทางให้กับพลังใหม่มีการสร้างกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางคุณผู้ชมจริงๆแล้ววิเคราะห์เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆนะคะเพราะว่าแหล่งข่าวจากในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยระบุมาเลยค่ะว่าการที่อาจารย์แหม่มไม่ลงสสปาร์ตี้ลิสต์มีที่มาจากความไม่ลงตัวของการจัดอันดับปาร์ตี้ลิสต์ภายในพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละเพราะว่าเดิมทีเนี่ยชื่อของอาจารย์แหม่มติด1 ใน 10เรียกว่าเป็นเลขตัวเดียวเลยก็ได้นะคะข่าวแววมาเนี่ยบอกว่าไม่อันดับที่5ก็น่าจะเป็นอันดับที่7ซึ่งถือว่าปลอดภัยเพราะว่าถ้าอยู่ในอันดับที่5หรือ7เนี่ยพรรคพลังประชารัฐได้2 ล้านคะแนนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสสแต่ว่าล่าสุดแหล่งข่าวเปิดเผยค่ะว่าชื่อของอาจารย์แหม่มเนี่ยถูกเบียดจากกลุ่มบ้านใหญ่บางบ้านแต่ว่าไม่ได้ใช่กระเด็นไปแค่อันดับ2อันดับ3นะแต่ว่าตามกระแสเนี่ยก็คือชื่อไปอยู่หล่นลงไปเนี่ยถึงอันดับที่17ไม่ใช่แค่2หลัก11หรือ12ไม่ใช่แต่ไปไกลถึง17เลยทีเดียวนะคะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่อันดับ17จะปลอดภัยพรรคต้องได้กี่คะแนนพรรคต้องได้อย่างน้อย6 ล้านคะแนนซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอยู่อันดับ17ขอไม่อยู่ดีกว่าเพราะว่าถึงยังไงก็ไม่น่าจะได้เป็นสสทีนี้พาย้อนกลับไปปี62บัญชีปาร์ตี้ลิสต์พลังประชารัฐตอนนั้นอาจารย์แหม่มอยู่อันดับ5ค่ะคุณผู้ชมแล้วปี66เนี่ยจะไปอยู่อันดับ17ได้ยังไงแบบนี้รับไม่ได้แน่เพราะสถานะปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยแล้วด้วยตำแหน่งก็ไม่ธรรมดาอันดับปาร์ตี้ลิสต์ปี62ของอาจารย์แหม่มเนี่ยดีกว่าคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ซึ่งได้อันดับ7แล้วก็ดีกว่าคุณสันติซึ่งอยู่ที่อันดับ8แถมดีกว่าคุณชัยวุฒิด้วยซึ่งอยู่ที่อันดับที่10นะคะแต่ว่าข่าวล่าสุดบัญชีปี66เนี่ยคุณวิรัติไม่ได้ลงสสเพราะว่าถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ส่งลูกชายอย่างคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์มาแทนอันดับ5แถมคำสำทับว่าถ้าไม่ได้เนี่ยมียกทีมออก ออกไปไหนไม่ได้บอกเอาไว้นะส่วนคุณสันติในฐานะเลขาธิการพรรคอาจจะพุ่งไปอยู่อันดับที่2เมื่อพลิกผันทุกอย่างแบบนี้อาจารย์แหม่มก็เลยต้องตัดสินใจโบกมือลาตามที่ออกมาแถลงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เป็นที่น่าสังเกตของพรรคพลังประชารัฐคือเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีการลงนามแต่งตั้งนะลงนามแต่งตั้งเนี่ยคณะกรรมการขึ้นมา5ชุดด้วยกันแล้วปรากฏทั้ง5ชุดไม่มีชื่อของอาจารย์แหม่มเลยนะฮะมาดูแต่ละคณะกรรมการกันหน่อยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีคุณสันติพร้อมพัฒน์เป็นประธานนะครับมีคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายซึ่งอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันเป็นประธานครับมีคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปราศัยหาเสียงมีคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์เป็นประธานมีคณะกรรมการฝ่ายจัดทำนโยบายมีคุณอุตตมะสาวนายนเป็นประธานแล้วก็มีคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณคุณธีรชัยภูวนาถตรานุบาลเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะฮะเป็นคณะกรรมการชุดที่5คณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์การเมืองมีคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นประธานแล้วพอไปดูเนี่ยนะฮะรายละเอียดไล่เข้าไปเนี่ยทั้ง5ชุดไม่มีชื่อของอาจารย์แหม่มเลยซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าอาจารย์แหม่มเองมีบทบาทสำคัญภายในพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดแต่กลับมีชื่อบุคคลที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในพรรคช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ไม่มีชื่ออาจารย์แหม่มก็เลยเป็นที่น่าสังเกตอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วก็พูดถึงพลังประชารัฐพูดถึงบิ๊กป้อมก็ยังคงมีกระแสอีกหนึ่งกระแสที่ยังถูกพูดถึงนั่นก็คือกรณีนั่งรับประทานข้าวร่วมกันระหว่างบิ๊กป้อมคุณอนุทินพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยมีการจับคั่วมีดีลอะไรหรือเปล่านักข่าวก็ยังคงถามประเด็นนี้กับคุณอนุทินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันก่อนที่คุณวิรัติใช่ไหมฮะมาออกรายการคมชัดลึกก็พูดถึงว่าคุยอะไรกันในวงโต๊ะอาหารแล้วก็พูดถึงการคาดการณ์ของฝั่งเพื่อไทยว่าจะได้ที่นั่งเท่าไหร่พูดถึงว่าใครได้ส.ส.มากกว่าก็เป็นนายกระหว่างบิ๊กตู่บิ๊กป้อมใช่แล้วก็มีการทานข้าวกันถึง2 ครั้ง 2 คราคนก็เลยยิ่งจับตาด้วยเนี่ยนะคะคุณอนุทินก็ยืนยันนะว่าการเจอกันทานข้าวกันเนี่ยนะคะเป็นการพูดคุยเฮฮาระหว่างทานข้าวไม่ได้มีการพูดคุยอะไรอย่างเป็นทางการเลยแล้วคุณอนุทินย้ำบอกว่าคนที่อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยไม่ควรนำเรื่องที่พูดคุยกันออกมาพูดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่เป็นทางการเลยแม้แต่นิดเดียวถามว่าในวงกินข้าวเนี่ยพูดกันจริงหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นการพูดแซวๆบนโต๊ะอาหารเรื่องการเจรจาตำแหน่งนายกก็ยังไม่ถึงเวลาและภูมิใจไทยก็พูดเสมอว่าเกรงใจพี่น้องประชาชนทำอะไรให้นึกถึงผลของการเลือกตั้งดังนั้นก็ต้องให้ทราบผลของการเลือกตั้งก่อนดังนั้นเรื่องบนโต๊ะอาหารที่มีกระแสออกมาเนี่ยนะคะที่มีการวิพากษ์กันเนี่ยคุณอนุทินก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรค่ะจริงๆเรื่องบนโต๊ะอาหารพูดได้หรือว่าเวลาพูดอะไรในทางบนโต๊ะอาหารไม่ได้เป็นทางการคนที่อยู่ร่วมโต๊ะก็ไม่ควรนำออกมาพูดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นทางการหนึ่งยังไม่ใช่เวลา2พรรคภูมิใจไทยพูดเสมอว่าพรรคภูมิใจไทยเกรงใจพี่น้องจะทำอะไรต้องให้ผ่านการเลือกตั้งให้ได้รับทราบผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยถึงจะดำเนินกิจกรรมว่าจะไปทิศทางที่พูดที่สุดก็คือทุกคนบอกว่าใครถ้าอยู่ในขั้วรัฐบาลใครได้เสียงมากที่สุดก็เป็นนายกไปก็พูดแค่นี้แล้วก็หัวเราะแต่ผมเป็นผู้น้อยผมก็ใส่หัวแล้วพูดว่าลบเนี่ยนะคะยืนยันว่าที่พูดกันในวงกินข้าวเนี่ยก็ไม่มีอะไรพูดแบบเป็นกันเองไม่มีอะไรที่เป็นทางการส่วนกระแสข่าวดิว4พรรคจัดตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นทางการว่าจะเอาแบบนี้หรือตกลงกันแบบนี้ส่วนประเด็นวิจารณ์ว่าเดี๋ยวก็เข้าหาบิ๊กตู่เดี๋ยวก็เข้าหาบิ๊กป้อมคุณอนุทินก็ชี้แจงว่าเรียกทั้งคู่นะคะว่าพี่ทั้งคู่เพราะว่าทั้งสองท่านอายุมากกว่าแล้วก็ยกตัวอย่างว่ามานั่งคุยกันหน่อยทั้งด้านคุณอนุทินบอกว่าพี่มาหาผมหน่อยดิได้หรือไม่ด้วยวัยวุฒิและด้วยความเคารพที่นับถือก็จะเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันกระแสข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการทานข้าวกันระหว่างคุณเนวินกับบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะนักข่าวถามเรื่องนี้กับคุณอนุทินด้วยเจ้าตัวยืนยันบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนภาพที่ออกมาถี่ขึ้นเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่านักข่าวก็ขยี้ประเด็นนี้คุณอนุทินบอกว่าทำไมทุกคนต้องคิดว่าการทานข้าวกันเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ภาพที่ถูกเผยแพร่ ออกมาเนี่ยมาจากคนในคุณอนุทินบอกไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เลิกพูดได้แล้วว่าตัวเองเป็นคนถ่ายเพราะว่าที่ไปเนี่ยไปกัน3คนแล้วทุกคน3คนก็คือคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามคุณชาดาก็อยู่ในเฟรมถ่ายรูปทั้งสิ้นแต่ใครจะถ่ายหรือเผยแพร่เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเครียดหรือซีเรียสเรื่องนี้จริงๆก็คงพูดกันแล้วว่าห้ามให้มีการถ่ายภาพแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนตรงๆไม่เคยปฏิเสธยิ่งใกล้เลือกตั้งก็ต้องการข้อมูลของเราเราก็ต้องการข้อมูลของเขาก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอะไรที่เปิดเผยได้คุณอนุทินก็บอกว่าก็เปิดเผยค่ะ